ในกองก่อนเลยที่โพสเป็นยังไงกันบ้างคะมีแต่คนเป็นห่วงค่ะก็นั่นแหละค่ะก็โดนแบบว่า2เรื่องในคืนเดียวค่ะมีเย็บด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เริ่มจากลื่นล้มก่อนค่ะจริงๆวันนั้นก็ยังแบบแซวกันอยู่เลยว่าไม่สงสัยหรือว่าใครแช่งแอมเนี่ยวันนั้นเป็นแบบว่าถ่ายแบบเหมือนจะเลิฟซีดอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะสงสัยมีคนอยากจะเสียบไม่พลาดอย่างเงี้ยก็คือลื่นล้มปกติเลยลื่นล้มปกติเลยตกใจกับฉากเลิฟซีหรือยังไงครับพี่แอมจริงๆอย่างที่ลงในไอจีค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเลิฟซีเลยทำตัวเองหมดเลยค่ะก็แบบตอนแรกก็เหมือนขึ้นจากสระว่ายน้ำแล้วมันก็ตัวเปียกนะคะก็เลยลื่นล้มก็ล้มแบบก็หงายไปเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นใจหายไหมคะว่าแบบว่าอุ้ยจะเป็นอะไรมากไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็รู้ว่าเจ็บแล้วก็แบบช้ำอะไรเงี้ยอย่างฮีโร่คนแรกที่เข้ามาช่วยนี่คือใครคะคุณพ่อต้องต่ออยู่ในสระว่ายน้ำคือไม่ทันก็เป็นพี่ๆที่กองอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็รู้สึกประทับใจว่าเออทุกคนแบบเทคแคร์เราดีด้วยความเป็นห่วงเนี่ยทุกคนแบบเข้าชาร์จอย่างเร็วอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าพี่แอฟคือสะโพกช้ำใช่อันนั้นคือต่อแรกแล้วก็มีแบบต่อที่สองก็คือหลังจากนั้นก็ลงไปถ่ายต่อค่ะแล้วก็โดนกระเบื้องในสระว่ายน้ำบาดที่หัวเข่าค่ะอ๋อล้มแล้วยังไปถ่ายต่อเหรอครับพี่แอฟล้มถ่ายต่อค่ะกระเบื้องบาดที่หัวเข่าก็ถ่ายต่อแล้วก็แบกพลาสเตอร์แล้วก็ลงไปถ่ายต่อซึ่งจริงๆเราวันนั้นต่อก็เตือนแล้วแบบระวังนะพี่แบบกระเบื้องมันคมอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาเองก็โดนเหมือนกันแต่ว่าแอฟโดนแบบลึกก็ค่ะปีชงว่ายังไงคะเนี่ยไม่ชงแล้วปีนี้จะดีค่ะปีนี้ปีนี้ทำไมพี่แอฟถึงเลือกที่สะพายต่อคะที่ในกองเขาอาจจะห้ามแล้วใช่ไหมเคยลงมันก็ได้เอาจริงๆตอนนั้นคิดว่าแบบก็แค่เป็นแผลค่ะก็ปิดพลาสเตอร์แล้วก็ถ่ายต่อหลังจากนั้นก็กลับบ้านปกติก็วันนั้นถ่ายเสร็จก็ยังแบบนั่งทานข้าวต่อให้สัมภาษณ์ต่ออีกให้สัมภาษณ์แบบเก็บเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยกลับบ้านแล้วก็แบบแวะโรงพยาบาลคิดว่าจะไปล้างแผลก็ไปถึงก็บอกคุณหมอเสร็จสับเลยว่ามาล้างแผลค่ะคุณหมอก็พาเข้าห้องผ่าตัดก็แบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกพี่ยังไม่คิดว่ามันจะต้องแบบเย็บอะไรใช่ค่ะเพราะว่ามันเล็กค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันลึกค่ะถ้าไม่เย็บมันก็ไม่ติดค่ะที่เข็มที่สับเข็มค่ะโอ้รู้ไปหมดเข็มนะสับเข็มค่ะถึงสามันก็คือระบมเลยใช่ไหมก็ระบมล้มด้วยตอนนี้ตัดใหม่เรียบร้อยยังครับตัดใหม่แล้วค่ะอย่างนี้ต้องเซฟตัวเองยังไงบ้างไหมคะพี่แอฟเวลาถ่ายอย่างนี้ต้องระวังมากขึ้นไหมคะปกติก็ไม่ควรระวังอยู่แล้วค่ะอันนี้มันก็คงแบบนั่นจริงๆเป็นแบบอุบัติเหตุจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปทำวงเพิ่มหรืออะไรยังไงหรอต้องทำไหมอ่ะก็คงไม่ขนาดนั้นค่ะค่ะแต่ปีใหม่ว่าไงบ้างปีใหม่อะค่ะปีใหม่สนุกเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าแบบเขาสนุกเขาได้ล้างช่วยคุณแม่ล้างแผลทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเป็นคุณหมออะไรเงี้ยสนุกลูกชอบใจเลยลูกเป็นห่วงกับพี่ต่อเนี่ยแหละล้างแผลคุณแม่ทุกวันอย่างเงี้ยพี่แอมใช่ใช่ค่ะมีช่วยทำแผลมีถามไหมคะว่าแม่เคยเจ็บมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่แอมอ๋อเขารู้หมดค่ะตอนนี้ถ่ายละครอะไรเขาก็จะแบบขอให้พี่เลี้ยงแบบเฟซไทม์ไปให้ดูว่าทำอะไรถ่ายอะไรอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเช็คหมดพี่เปิ้ลอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าแม่ทำอะไรหรือว่าอยากเห็นพี่ต่อเนี่ยนั่นน่ะสิก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พี่ใหม่รู้จักทุกคนรู้จักพี่ต่อรู้จักพี่หมอเหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักผู้กำกับแล้วค่ะมีอะไรก็คุยกับพี่สันแล้วตอนนี้ตอนนี้น้องปรับตัวได้ไหมเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อาจจะปรับตัวติดกับน้องตลอดเลยใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแอบกังวลเหมือนกันค่ะว่าพี่ใหม่จะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะหลังจากที่เราเริ่มปรับวิธีแบบให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาก็สบายใจก็ไม่ตามแล้วค่ะน้องไปกองบ่อยไหมคะเนี่ยเคยไปครั้งเดียวค่ะคือคงไม่ได้ให้ไปประจำค่ะคือครั้งนั้นไปให้รู้จักว่าคุณแม่อยู่กับใครเขาจะได้ไม่ห่วงพอเขาไม่ห่วงเขาก็จะได้แบบมีสมาธิทำอย่างอื่นจะทำกันบ้านเรียนพิเศษหรือจะเล่นอะไรของเขาเขาก็จะได้แฮปปี้แบบวันหนึ่งต้องพักแบบว่าเฟซไทม์หาคุณดีกี่ครั้งเนี่ยโอ้ช่วงพอหลังเลิกเรียนปุ๊บก็มาแล้วค่ะแล้วก็แบบตอนหลังที่ตลกคือแบบคุยกับพี่สันผู้กำกับอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ
เขาก็กล้าคุยค่ะเขาไม่แววทางนี้เลยไม่สนใจงานด้านนี้อะไรคือจริงๆก็คงเป็นเพราะว่าสนใจว่าคุณแม่ทำอะไรอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีภาพในหัวว่าจริงๆแล้วละครมันคืออะไรยังไงบ้างเพราะเขาก็ไม่เคยดูละครผู้จัดการส่วนตัวพี่แอฟไปแล้วตอนนี้คอยตามเขาก็จะแบบเหลืออีกกี่ฉากคะแบบคือถามไหมคะที่แบบว่าวีโอคอลมาแล้วแม่ไม่ว่างรับแล้วเขามีแบบนอนตอนนี้แหละค่ะก็ไม่ว่างก็คุยกับพี่สันค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณแม่ยังอยู่ที่กองยังถ่ายไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะห่วงคุณรับสายตลอดใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีพี่เปิ้ลเลยค่ะคอยรับตลอดถามปัญหาแม่และเด็กน้องตอนนี้เด็กๆบอกว่าต้องใส่แมสน้องปีมีปัญหาไหมคะหรือว่าให้ความร่วมมือดีจริงๆปีใหม่ใส่แมสตลอดตั้งแต่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยเหมือนโรงเรียนก็ฝึกให้ทุกคนใส่เพราะฉะนั้นแบบคิดว่าเด็กๆจะค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่าทำตามกันนะคะคือถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ใส่เขาก็จะยอมใส่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็มีไวรัสอีกมันก็เลยแบบยังไงก็ต้องใส่ลูกคือเราไม่ต้องไปฝึกเพราะว่าที่โรงเรียนฝึกมาให้แล้วใช่ค่ะเพราะเขาก็ยอมใส่ค่ะหรือว่านอกจากวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็ใส่ค่ะจริงๆเวลาน้องไปเรียนพี่แอบเป็นห่วงค่ะห่วงตั้งแต่ฝุ่นแล้วค่ะจริงๆแต่เราก็ค่อนข้างวางใจในมาตรการโรงเรียนว่าถ้าเกิดฝุ่นเยอะเขาก็จะไม่พาออกมาทำกิจกรรมข้างนอกก็จะทานอาหารข้างในห้องหรืออะไรแบบนี้ค่ะตัวพี่แอบเองมีเซฟมีสอนน้องเซฟตัวเองยังไงบ้างเวลาออกจากบ้านก็สอนค่ะก็ทุกอย่างให้ล้างมือบ่อยๆไม่พยายามไม่จับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเด็กก็ค่อนข้างควบคุมตัวเองยากคือเราอาจจะให้เขาล้างมือบ่อยๆได้แต่ว่าเด็กอะยังไงก็ชอบจับจมูกจับตาจับหน้าจับแมสเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามฝึกกันไปแต่ก็คิดว่านะก็เราก็ต้องปรับตัวทั้งตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็ต้องปรับตัวกันไปไม่ถึงขั้นแบบตกตะลึงตัวหนักไม่อยากให้น้องจริงๆตอนนี้ก็ยังออกอยู่แต่เราก็เลือกสถานที่ค่ะแล้วก็เลือกกิจกรรมคืออย่างตอนนี้ไปโรงเรียนแอฟยังให้ไปโรงเรียนปกตินะคะเพราะว่ายังเชื่อมั่นในมาตรการของโรงเรียนที่จะคัดกรองเด็กที่ไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้ให้มาโรงเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวางใจในสมาคมผู้ปกครองว่าเขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าถ้าเกิดมีคนในบ้านป่วยหรือว่าลูกเขาป่วยเขาก็จะไม่พามาโรงเรียนตรงนี้เราวางใจก็เลยให้ไปโรงเรียนปกติส่วนนอกนั้นกิจกรรมอื่นๆถ้าเป็นบางกิจกรรมที่เด็กมีจำนวนเยอะตอนนี้เอาก็ให้ปีใหม่หยุดก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเรียนพิเศษบางอันที่เด็กไม่กี่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยเอาก็ให้ไปค่ะบัลเล่อะไรอย่างงี้ก็ยังปกติอยู่ใช่มั้ยคะเด็กไปเรียนน้อยลงอันเนี้ยค่ะแต่แล้วก็เลยโอเคก็ปีใหม่ก็ดีก็เลยเป็นแค่แบบ1ใน3คนสมมุติก่อนเป็น10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอฟก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าเราจะห้ามทุกกิจกรรมมั้ยก็คงแล้วแต่ดูเป็นจังหวะไปว่าช่วงไหนมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงหรือว่าแต่ละกิจกรรมมีเด็กเยอะน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิบายให้น้องเข้าใจได้ใช่ไหมว่าเราแบบมันแบบเป็นเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนก็ค่อนข้างให้ข้อมูลเยอะมากวันนี้เขากลับมาบ้านก็แบบมามีเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะอะไรเงี้ยว่าอะไรเปลี่ยนชื่ออ๋อโคโรนาเปลี่ยนชื่อเป็นโควิดอะไรเงี้ยแบบทำไมลูกต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะมีอะไรขำๆค่ะเป็นเรื่องแบบกินร้อนช้อนกลางเนี่ยต้องบอกน้องไปที่ไปโรงเรียนเนี่ยกินแบบอะไรอยู่กับเพื่อนจริงๆเรื่องนี้สอนแบบสอนเป็นเรื่องของมารยาทอยู่ตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วค่ะว่าทานอาหารร่วมกับผู้อื่นต้องใช้ช้อนกลางอันนี้ในแง่ของมารยาทก็สอนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอตอนนี้แอฟก็เลยบอกว่าเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันเป็นเรื่องสุขอนามัยว่าเราแบบเราจะได้ไม่ติดโรคอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะไม่ใช่โควิดก็เป็นไข้หวัดธรรมดาเราก็ป้องกันได้อย่างแมสถ้าเด็กๆแมสหายากคุณแม่ได้เตรียมหรือว่าอะไรยังไงไหมคะตอนนี้ที่บ้านก็ยังมีอยู่แต่เราก็เริ่มเตรียมแมสแบบที่เป็นแมสผ้าแล้วค่ะเราจะได้ช่วยกันประหยัดด้วยเพราะว่าพอมาสักพักนึงตอนนี้ก็มีคนตระหนักเยอะว่าต่อไปมันจะเป็นขยะเยอะไหมหรืออะไรก็คิดว่าแมสผ้าก็น่าจะช่วยได้ถามอีกเรื่องนึงอยากต้องดูทราบข่าวพนักเรื่องมือเรื่องมีแผลที่แบบมีคนคุยไปอ๋อยังไงครับอย่างวันนั้นในรายการที่ไหนก็พี่แกก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ประกันว่าเอ้าไปคุยกันตอนชุดเอาเซอร์ไพรส์ค่ะแอบเป็นโรคแบบแอบไม่ค่อยรู้เรื่องคนอื่นแต่ก็จะรู้พร้อมคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ได้ถามไทยอะไรอย่างงี้ไหมคะว่าแบบไปคุยกันตอนไหนไม่เห็นเอามาให้รู้จักบ้างเลยอ๋อก็ถามนะแต่ว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนนะคะเขาก็คงแบบไม่ใช่จะเริ่มคุยกับใครแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังทันทีอย่างเงี้ยก็คงจะต้องศึกษากันสักพักนึงเมื่อเขาโอเคมั่นใจว่านี่คือคนที่คุยด้วยเขาก็ถึงเปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กจากตัวพี่แพทเองตอนที่พี่แอฟถามเป็นยังไงบ้างครับเสียงการทรงตัวเลยว่าคือสำหรับพวกเราอะนะคะพวกเรานี่หมายถึงในทีมพิธีกรชายข่าวสาวจอมทั้งหมดอะไรก็ได้ที่เห็นน้องแฮปปี้อะค่ะช่วงนี้ก็จะดูแบบทำงานกับคนอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแอมมีอัตุยมั่นใจว่าอัตุยจะอยู่เป็นเพื่อนแอมก็ปลอบใจตัวเองอยู่ถามให้คุณบอกว่าที่เป็นซิงเกิลมัมเหมือนกันแล้วถ้าอย่างพี่แพทย์ก็เพิ่งเปิดใจให้คนอีกคนนึงเหรอเนาะที่เป็นแบบในมุมอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเพราะวันหนึ่งจะถึงฉากนี้ของเราบ้างอะไรเงี้ยหรออ๋อนี้เหรอก็คงไม่ง่ายเหมือนใครหรอกไปถึงสำหรับแอมนะคะต้องผ่านด่านคุณปีอย่างเงี้ยเหรอก็หลายอย่างค่ะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แอปคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันก็แล้วแต่จังหวะเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหรือเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับมันนะคะแต่พี่แอฟก็เปิดใจนุ่นพรอยู่ใช่ไหมคะเปิดแต่ไม่ได้เปิดไปเจอใครเลยนะไม่เจอใครเลยวันก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครส่งดอกไม้ไม่ดอกไม้ปริศนาหรือว่าส่งแบบประเภทดอกไม้ปริศนาหรอไม่มีปริศนาค่ะไม่มีปริศนาเหมือนตอนนี้เรายังแบบไม่อยากมีใครใช่ไหมอยากอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดค่ะไม่ได้ไม่อยากแต่ก็ไม่ได้อยากคือมันไม่ได้คิดนะคะรู้สึกว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วค่อยคิดละกันว่าเมื่อชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันคือเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานที่มันแบบแค่นี้ก็ตื่นเต้นทำอะไรไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วตรงนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แอฟ